นนี้ Work Point Today พามารอกินข้าวปลาแกะค่ะแต่ล่าสุดแถวยาวมากเขาบอกหนูแกะให้ป้าได้ไหมป้าก็เลยแกะให้แกะให้แล้วทีนี้ลูกค้าก็มาเจอเรื่อยๆเรื่อยๆก็ให้ป้าแกะป้าก็เลยว่าคนเดียวแกะไม่ไหวต้องให้มัน2โมงเช้าขึ้นไปถึงจะแกะได้ทีนี้ก็ยาวมาเรื่อยๆยาวมาเรื่อยๆนั่นแหละค่ะ20กว่าปีอ่ะป้าชื่อป้าศรีป้าศรีชื่อจริงชื่ออะไรชื่อแพงศรีชมบุญค่ะประมาณ20กว่าปีได้แล้วเป็นร้านรถเข็นแบบนี้เลยเป็นร้านรถเข็นอย่างนี้เลยค่ะเข็นมานี่แหละอยู่ในบ้านนั้นแล้วก็เข็นออกมานี่ก็ตอนแรกก็เป็นร้านอย่างนี้แล้วก็จะมีแกงมีผัดอย่างเงี้ยค่ะหมดแล้วค่ะมันไม่หมดแต่มันทอดไม่ทันมันเยอะมากค่ะมันก็มีเปลี่ยนมาเรื่อยๆบางทีก็ส้มตำกับปลาเข้าโรงงานไทยแลนด์มั่งเข้านี่มั่งแล้วก็อยู่ตรงนี้มั่งอย่างเงี้ยค่ะนานแล้วขายนานแล้วค่ะเป็นสาวออฟฟิศเขาบอกว่าป้าแกะราดข้าวให้หนูหน่อยได้ไหมป้าก็เลยบอกว่าอ่าได้แต่ต้องรอให้คนไม่เยอะก่อนนะก็เลยแกะให้แล้วเขาก็เดินตามกันมาเรื่อยๆเห็นป้าแกะเขาก็เลยยาวไปเลยป้าก็เลยขายข้าวปลาแกะไปเลยป้าก็เลยบอกว่าให้โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทยเขามีแล้วเรารู้จักเขาทำป้ายก็เลยบอกทำป้ายปลาแกะให้ป้าหน่อยนะชื่อร้านว่าป้าข้าวปลาแกะแกะก็งัดครึ่งออกที่น้องเห็นนั่นแหละงัดกลางออกแล้วก็เอาก้างตรงกลางมันจะมีก้างก็ดึงออกค่ะคล้ายๆแบบว่าเราเป็นแม่ค้าแล้วเขาสั่งอะไรเราก็ต้องทำให้เขาทุกอย่างป้าเป็นคนประมาณนี้ค่ะใส่ใจตั้งใจเราเป็นแม่ค้าเราก็ต้องรักลูกค้าอะไรประมาณนี้แหละค่ะเพราะว่าเห็นรอเยอะๆอย่างนี้ป้าก็เครียดนะเพราะว่าป้าไม่เคยเจอถ้าสมมติว่าปลาแกะเขาอยากราดน้ำจิ้มนี้ก็ราดไปเลยให้ฟรีไปเลยป้าก็ไม่ได้คิดอะไรป้าก็ธรรมดาธรรมดาคนมันนอกธรรมดาธรรมดาถ้าเขาให้แกะก็แกะก็ซื่อๆไม่ได้อะไรไม่ได้มีอะไรค่ะอันนี้ที่ลงได้ก็เพราะสาวออฟฟิศเขามาลง TikTok เขามาถ่าย TikTok ให้เออแล้วมันก็เริ่มดังแล้วอะไรวันนี้กินอะไรดีว่ะมาเหลือปลาอยู่3ตัวน้ำจิ้มก็เหลือแต่ถุงอย่างเงี้ย2ถุงเขาก็มาถ่ายก็ตื่นเช้ามาบึ้มเต็มเลยป้าก็ว่าเอ้ามันง่ายดีสาวออฟฟิศชอบป้าก็เลยแกะตอนแรกมันขายไม่ดีนะตอนแรกอ่ะป้ากับลุงเนี่ยก็แกะกองเต็มรอเที่ยงมีแต่ปลานิลแล้วก็ปลาสลิดแค่นั้นเลยค่ะกองละตัวค่ะถ้าสมมุติว่ามันตัวเล็กป้าก็ซ่อมให้เอาตัวอื่นมาใส่ให้มันพอดีกับที่เราขาย45บาทปลาสลิดประมาณตัวครึ่งค่ะก็45บาทเหมือนกันค่ะน้ำจิ้มกับแจ่วของเขาอร่อยก็คือปลาทอดมันก็อาจจะรสชาติเหมือนกันทั่วๆไปแต่มันเอกลักษณ์ก็คือมันแกะเรากินได้สะดวกมันตักเข้าปากไปเลยไม่ต้องมานั่งฉีกแบบว่าฉีกต้องระแวงก้างนานค่ะ20นาทีแล้วค่ะเห็นเขาบอกว่าอร่อยค่ะก็เลยอยากมาลองชิมค่ะก็สนใจที่ว่าเขาแกะให้ก็เลยมาตามที่คนเขาพูดค่ะมันไม่หมดแต่มันทอดไม่ทันมันเยอะมากค่ะจากเดิมป้าลง150วันละแล้วพอเพิ่มขึ้นมาก็เลย200แต่ตอนนี้500ช่วงนี้500ตัวก็จะไม่พอนะ500ตัวก็ไม่พอเลยต้องเข้าไปก่อนเที่ยงเผลอๆอันนี้ก็หมดแล้วเนี่ยกลับไปนี่ต้องไปซื้อปลามาล้างอีก500ตัวต้องล้างตรงพุงปลานี่มันจะดำไงต้องใช้ขุดที่สุดก็ได้มาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปกินกันเลยค่ะ